สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาซาไทยแลนด์ครับวันนี้อยู่กับผมต้นคาซาไทยแลนด์วันนี้พาเพื่อนๆมาชมรถที่ผมคิดว่าเด็ดในงาน Motor Expo 2019นี้ครับมี3คันที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับ1คันแรกก็คือ Nissan GT-R R35 รุ่น50ปีเฉลิมฉลองพิเศษนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองแล้วก็อีกคันนึงนะครับเป็น McLaren รุ่นใหม่ที่เปิดตัวเป็นรุ่น GT นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอยู่ด้านนู้นแล้วก็อีกคันนึงที่ผมชอบเลยก็คือ Porsche Cayenne Coupe นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวในงานนี้นะครับในประเทศไทยนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยมีความโดดเด่นน่าติดตามกันยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับแล้วก็เราอยู่ในบูธ Motor Expo นะครับวันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะครับ Nissan GT-R R35 ซึ่งเปิดตัวในงานนี้นะครับเป็นรุ่นเฉลิมฉลอง50ปีนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันใกล้ๆว่ามีอะไรพิเศษบ้างนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้กันชนหน้าออกแบบใหม่เป็นตัวตั้งแต่เฟซลิฟต์ประมาณปี2016-17ขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วแต่มีการเสริมนะครับตัวนี้พิเศษเป็นสีดำครับนี่คือแล้วก็ด้านหน้าครับสังเกตว่าสีนี้เป็นสีพิเศษของตัว50ปีแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายเฉพาะของรุ่นนี้นะครับรุ่น50ปีเป็นลายคาดกลางจริงๆว่ะผมมาในงานเปิดตัวไปรอบหนึ่งแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้อีกทีนะครับว่าตัวนี้มีอะไรพิเศษนี่นะครับดูแม็กเนี่ยออกแบบมาพิเศษสำหรับรุ่นนี้เฉพาะเท่านั้นนะครับเป็นโฉมตัว50ปีสังเกตนะครับนี่คือโลโก้ของเขานะครับนี่แล้วก็ไฮไลท์ที่ต่างจากคันอื่นนะครับเกิดข้างตัวนี้เป็นสีตัดกับตัวรถเห็นไหมครับมาดูด้านเราไม่ได้ขออนุญาตเข้าแบงในนะเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ให้ดูเลยว่าภายในเป็นแบบทูโทนสีแบบครีมตัดเทานะครับแล้วก็ตัวหัวหมอนเนี่ยจะปักที่หัวหมอนเลยว่าเป็นตัว50ปีนะครับเรามีรีวิวไว้อีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ไปดูในคลิปนั้นได้นะครับที่ผมมารีวิวนะครับมาดูด้านหลังเนี่ยมีจุดที่เป็นไฮไลท์หลายจุดก็คือนี่นะครับเด่นๆเลยที่ชัดเจนเลยก็คือสติ๊กเกอร์คาดนะครับเฉลิมฉลอง50ปีครบรอบ50ปีนะครับของตัว Nissan GT-R นะครับตัวนี้จะเพิ่มเข้ามาปกติจะมีแค่ข้างบนตัวนี้จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยถ้อยเสียเนี่ยจะเป็นแบบไทเทเนียมที่เขาเป็นสีของไทเทเนียมมาเลยมันจะไม่เหมือนตัวปกตินะครับตัวนี้ก็พิเศษขึ้นมาสังเกตนะครับสติ๊กเกอร์ด้านบนเนี่ยจะคาดตลอดแนวนะครับเป็นตัวพิเศษนี่ความแรงของรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ555นะครับเติมออกเทน95เบนซิน95ในไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ555ถ้าไปอยู่เมืองนอกเติมออกเทนประมาณ98 99เนี่ยอยู่ประมาณ565แรงม้านะครับซึ่งตัวนี้คือซุปเปอร์คาร์ของนิสสันเลยนะครับเป็นที่สุดของนิสสันเป็นตำนานแล้วนะครับ50ปีของนิสสัน GT-R นะครับสำหรับรถเด่นในงานอีก1คันนะครับต้องเป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คือ McLaren รุ่น GT นะครับซึ่งเปิดตัวไม่นานมานี้เองครับแล้วก็เอามาโชว์ในงาน Motor Expo 2019นี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรายละเอียดรอบๆกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ McLaren ซึ่งเป็นโมเดลที่เป็นแบบ GT นะครับซึ่งเป็นแบบ Luxury ออกแนวนั่งสบายจะไม่ใช่เป็นแบบสปอร์ตเหมือนตัว570 650นะครับตัวนี้จะเป็นแบบออกแนวแบบเหมือนกับลักชัวรี่หรูๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันว่าตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับดูในดูของไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าก็จะออกแบบมาได้ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับเป็นเส้นเลยแล้วก็ดูกันชนหน้านะครับซึ่งมีช่องดักลมขนาดใหญ่เลยเข้าไปบริเวณด้านหน้านะครับตัวนี้เข้าไประบายความร้อนนะครับแนโรไดนามิกด้านหน้านะครับขนาดใหญ่เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นะครับมาดูด้านข้างนะครับนี่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยภายในเนี่ยจะเห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะหรูหราโอ่อ่ามากๆนะครับดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์ลักชัวรี่จะไม่เหมือนกับออกแนวดิบๆเหมือนรถแมคคาเรนรุ่น
650หรือ570นะครับตัวนี้จะเป็นหนังแบบ VIP เลยนะครับและที่สำคัญไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับคือที่เก็บสัมภาระนะครับซึ่งมีขนาดเหลือเฟือเลยเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถวางถุงก๊อฟใบใหญ่ๆเงี้ยได้เลย VIP สุดๆนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่ามีเส้นตัดของไฟตัวนี้สวยงามมากๆแล้วก็ท่อเนี่ยออกแบบคู่เลยนะครับซ้ายขวาแยกออกมาเลยแล้วนี่ครับมีกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่สังเกตนิดนึงนะครับตัวนี้ลายตัวนี้เป็นลายคาร์บอนแบบลายใหม่แล้วครับตัวนี้ลายแบบสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับด้านล้อเนี่ยล้อหลังเนี่ยจะเป็นขนาด21นิ้วนะครับส่วนล้อหน้าจะเป็น20นิ้วนะครับก็ดูเป็นลายแบบเขาเรียกว่าดูแล้วดูหรูๆนะครับแต่ว่ายังแขวงด้วยความเป็นสปอร์ตอยู่นะครับด้านหน้านะครับมีกันชนนี่ตัวนี้จะเป็นตัวระบายเขาเรียกว่าลมถูกลมเอาเข้าไปด้านข้างเพื่อไประบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ล้อขนาดใหญ่20นิ้วในส่วนของด้านในนะครับทาง McLaren เนี่ยเคลมบอกเลยว่าหนังตัวนี้เป็นหนังชนิดเดียวกันกับรถ Rolls-Royce แล้วก็หนังที่อยู่ในกระเป๋า Hermes นะครับซึ่งหนังเนี่ยเอามาทำหุ้มในส่วนของตัวภายในทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าหรูแบบสุดๆนะครับนี่นะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบ Memory อยู่ด้านนี้ด้วยนะครับมีปุ่ม Memory ด้วยนะครับตรงนี้ก็มันจะมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับนี่คือภาษาไทยแล้วนะครับภาษาไทยแล้วนะครับเห็นไหมครับที่วางเท้านะครับที่นั่งข้างนะครับคือกดได้เลยนะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นอินโฟเทนเมนต์แบบนี้เลยก็ปรับวอลลุ่มนะครับจอก็ดูแล้วสวยงามนะครับมาดูจอนะครับในส่วนของด้านจอเนี่ยเห็นไหมครับเป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับจอตัวนี้แบบเป็นจอเต็มนะครับไม่ใช่จอแบบอนาล็อกแล้วเป็นจอเป็นรูปภาพเป็นจอ LED สวยๆนี่เองนะครับความละเอียดค่อนข้างภาพเนี่ยคมมากๆนะครับฟีลลิ่งในการนั่งคันนี้ผมเข้ามานั่งเนี่ยผมรู้เลยว่าดูแล้วมันมีความหรูหรามากๆนะครับดูจากพวกตำแหน่งของเบาะที่วางแล้วก็หนังที่หุ้มนะครับสีสันเนี่ยมันจะเป็นออกแนวลักชัวรี่สุดๆเลยนะครับนี่คือรถที่เปิดตัวใหม่ไม่นานนี้ในไทยนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งรถที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกันนะครับและนี่คือรถอีกหนึ่งรุ่นที่เราอยากจะให้พาเพื่อนๆมาดูนะครับก็คือ Porsche Cayenne Coupeซึ่งเพิ่งเปิดตัวในไทยไม่นานนี้นี่เองนะครับในงาน Motor Expo 2019นี้ต้องบอกก่อนว่า Cayenne เนี่ยเปิดตัวมาน่าจะประมาณปีกว่าแล้วแต่ว่าตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยก็คือเป็นรุ่นคูเป้นะครับซึ่งจะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Porsche Cayenne Coupe คันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองก็ต้องบอกก่อนว่าผมเข้ามาผมเคยนั่งแล้วในส่วนของ Cayenne ตัวธรรมดานะครับต้องบอกว่าข้างในเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยก็คือเป็นโฉมใหม่ของ Porsche นะครับซึ่งมีจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีในส่วนของจอบริเวณด้านหน้าปัดนะครับซึ่ง2ข้างเลยนะครับตัวคอนโทรลบอร์ดเนี่ยก็จะเหมือนพวกตัว992แล้วนะครับเหมือนกันหมดเลยด้านข้างเหมือนกันทุกอย่างนะครับที่แตกต่างคันนี้น่าจะเป็นด้านหลังก็คือทรงที่เป็นทรงเหมือนสปอร์ตมากขึ้นเป็นทรงคูเป้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งด้านหลังดูนะครับ
ตัวนี้สังเกตว่าออปชันที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นประตูดูดแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับปิดให้ดูซึ่งเมื่อผมได้คุยแล้วก็คือทาง AS เนี่ยให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นออปชันมาตรฐานของรถรุ่นนี้เลยนะครับในส่วนด้านหลังเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกินคาดนะครับก็คือหัวผมเนี่ยไม่ติดพอดีเลย185นะครับตรงนี้นะครับ185คนสูง185เนี่ยหัวถือว่าไม่ติดนะครับแล้วก็ข้างในไม่ได้เล็กอย่างที่คิดนะครับแม้กระทั่งว่าทรงอ่ะจะเป็นทรงสปอร์ตแต่ว่าด้านในเนี่ยไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูอึดอัดเหมือนกับด้านนอกนะครับก็ยังคงโออาร์อยู่นะครับแต่ว่ายังไงตัวคายเย็นธรรมดาก็สวยแล้วก็ทรงคนละอย่างแล้วก็ใหญ่กว่าแน่นอนนะครับไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับของตัว Porsche Cayenne Coupe นะครับก็คือว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะลาดลงมาเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะลาดกว่าตัว Cayenne ปกติแล้วก็ที่สำคัญตรงเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนสปอยเลอร์นะครับถ้าเป็นรุ่นที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นออปชันหรือเปล่าถ้าเป็นตัวที่เป็นออปชันเพิ่มอาจจะต้องเพิ่มเงินนะครับก็คือตัวเนี้ยเวลาวิ่งเร็วๆเนี่ยตัวแอโรไดนามิกก็จะเปิดตัวสปอยเลอร์หลังขึ้นมานะครับส่วนไฟท้ายก็จะเป็นเหมือนกับตัวคายเย็นธรรมดานะครับก็คือเป็นไฟคาดยาวด้านหลังนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นคาดยาวด้านหลังนะครับปลายท่อก็จะเป็นทรงสปอร์ตเหมือนกันนะครับก็คือแยกท่อคู่ครับซ้ายขวาส่วนล้อเนี่ยล้อของตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นลายพิเศษครึ่งคายเย็นคูเป้ให้มาเป็นล้อขนาด22นิ้วแล้วนะครับตัวนี้ใหญ่มากๆนะครับหน้า22หลังก็22เหมือนกันเลยนะครับเป็นลายที่สปอร์ตแล้วนะครับก็สำหรับการรีวิวนะครับ3คันที่ให้ชมในวันนี้นะครับก็เป็นรถที่ทางผมเนี่ยคิดว่าเป็นรถไฮไลท์ของงาน Motor Expo 2019นี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเพจของเราด้วยนะครับทาง YouTube Channel นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Plaza Thailand ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ